จบแล้วนะครับอนาคตของจาดอนซานโชกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเพราะว่าล่าสุดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขามีการถ่ายรูปหมู่ร่วมกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามในการถ่ายรูปหมู่ร่วมกันในครั้งนี้ไม่มีทางจาดอนซานโชครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับนับตั้งแต่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแพ้อาร์เซนอลไป1ต่อ3าม่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับแล้วเกมนั้น เอริกเทนฮากกับจาร์ดอนซานโชก็มีปัญหากันด้วยนะครับหลังจากที่เอริกเทนฮากไปให้สัมภาษณ์นะครับว่านักเตะไม่มีความเป็นมืออาชีพในการฝึกซ้อมแต่จารอนซานโชก็ออกมาโต้กลับนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีปัญหากันมาโดยตลอดครับจาร์ดอนซานโชกถูกตัดชื่อออกจากทีมชุดใหญ่และก็ไม่มีส่วนร่วมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกเลยครับซึ่งหลายๆสื่อครับก็รายงานตรงกันนะครับว่าเอริกเทนฮากนะครับรอคอยเพียงแค่คำขอโทษจากจาร์ดอนซานโชแต่จารอนซานโชบอกว่าเจ้านายทําไม่ถ นั่นเลยทำให้ทุกอย่างครับมันก็บานปลายมาจนถึงจุดนี้แหละครับและล่าสุดนะครับอนาคตของจารดอนซานโชกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันยิ่งมืดบอดเข้าไปอีกครับหลังจากที่สโม,มสรอ,อย่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้มีการถ่ายรูปหมู่ร่วมกันนะครับที่แคริงตันซึ่งการถ่ายรูปหมู่ร่วมกันในครั้งนี้เป็นการถ่ายรูปหมู่ร่วมกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล2 0 1 4ถึง2015ครับ โดยในการถ่ายรูปหมู่ร่วมกันในครั้งนี้นะครับนักเตะทุกคนก็เดินทางมาถ่ายรูปหมู่ร่วมกันหมดนะครับบูโน่เฟรนันเดสรอบองตโนี่มาร์ซิยานครับอารอนวันวิสาก้าลารมุดคอยลุนนะครับแอนโทนี Anthony, ทุกคนมากันหมดนะครับรวมไปถึงเอริกเทนฮากด้วยแต่อย่างไรก็ตามในการถ่ายรูปหมู่ร่วมกันในครั้งนี้ไร้เงาจาดอนสานโชครับ นี่แหละครับมาถ่ายรูปร่วมกันหมดนะครับมาคัตแรดฟอร์ดครับราเฟลวารานครับเมสันเมาส์นะครับนักเตะอย่างโซเวียตอัมราบัตนะครับมีวิกตอร์ลินเดอร์เลฟครับสกอตต์แม็กโทมิเนเลกิลอนนะครับรวมไปถึงไทเรลมาลาเซียทุกคนมาถ่ายรูปกันหมดเลยครับก็น่าจะเป็นการตอกย้ำได้ดีนะครับว่าตอนนี้จาดอนซานโชอนาคตของเขากับแมนยูนเต็ดน่าจะจบลงไปแล้วนะครับและมีโอกาสสูงมากที่เอริกเทนฮากจะขายออกจากทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้ครับ สำหรับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับใครที่อยากจะไปดูเบื้องหลังการถ่ายรูปหมู่ร่วมกันในครั้งนี้นะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยครับที่ t i k t o อนะครับของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังมากๆนะครับสำหรับทางจารดอนซันโชนะครับเพราะย้อนกลับไปนะครับในปี2021ตอนนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซื้อจารดอนซันโชมาจากดอทมูลด้วยค่าตัว73ล้านปอนด์ครับแต่เวลาผ่านไปนะครับ2ปีกว่าๆกลายมาตอนนี้นะครับจารดอนซันโชลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดดไปนนะคครรัััับบท้งหม82 ยิงได้เพียงแค่12ประตูเท่านั้นครับยิงได้น้อยมากๆครับซึ่งมันผิดกันเป็นอย่างมากนะครับเหลือเชื่อนะครับตอนที่เล่นอยู่กับดอตมุนจารดอนซานโชเป็นนักเตะอีกหนึ่งคนที่ฟอร์มจีจา๊าดมากครับโดยลงเล่นให้กับสื่อเหลืองดอตมุนนะครับ137นัดยิงไป50ประตูทําอีก64แอสซิสต์ด้วยกันนะครับเอาเป็นว่าฟอร์มการเล่นฟ้ากับเหวเลยนะครับในการเล่นกับดอตมุนแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของทางจาดอนซานโชครับ ก็ถือว่ามีโอกาสสูงมากๆแล้วนะครับที่ช่วงเดือนมกราคมนี้จารดอนซานโชน่าจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอนเลยครับสุดท้ายนะครับฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับซูซูกิจัดหนักจัดเต็มนะครับมอบโบนัสใหญ่ให้สูงจุดถึงสาต่อด้วยกันนะครับกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีครับซูซูกิทริปเปิลโบนัสเดียวครับออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้สุดพิเศษให้สูงสุดถึงสต่อด้วยกันนะครับต่อที่หนึ่งครับ ่อนสบ,สบายครับเพราะว่าสุตกิช่วยพอนานสูงสุดถึง2ปีด้วยกันครับส่วนต่อที่2ครับมอบส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมอีก1 5 0 0 0บาทให้กับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์และเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนครับส่วนต่อที่3ครับมอบดอกเบี้ยสุดพิเศษสําหรับพนักงานเงินเดือนข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับดีลยวจัดเต็มแบบนี้ครับเฉพาะวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นครับ หรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับในที่ www.suzuki.co.th ครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับในที่โชว์รูมซูซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับรถยนต์ซูซูกิครับและเพื่อนๆละครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับฟอร์มการเล่นของจารอนซานโชกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใน2ปีที่ผ่านมาครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเขานะครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแช